เนื้อฉลามหมาเนื้อปลาวาฬย่างตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เรียวิกแล้วเมืองหลวงของไอซ์แลนด์เรามาอยู่ข้างหน้าฮอตดอกสแตนตรงนี้นะคะเราก็จะมากินฮอตดอกชื่อดังนั่นก็คือไอซ์แลนดิกฮอตดอกนั่นเองค่ะถ้ามันมีเนื้อแกะอยู่ในไส้กรอกอันนี้เดี๋ยวเราไปลองกินดีกว่าโอ้มาวางแล้วค่ะไอซ์แลนดิกฮอตดอกที่โด่งดังไส้กรอกอันนี้นะมีกลิ่นสาบมีพวกแบบแกะเนื้ออะไรผสมกันอยู่อะฉันต้องดูไส้กรอกช่างไว้ดีๆเพราะเดี๋ยวนกจะมาแย่งกินแล้วเนี่ยอันที่จริงพอกินรวมๆกันแล้วมันก็อร่อยนะไม่ได้มีกลิ่นสาบเยอะมากถ้ากินรวมๆกันแล้วอะฉันชอบตรงที่เขาใส่หอมทอดเนี่ยแหละกินเข้าไปแล้วมันก็กรุบกรุบกรุบซอสสีเหลืองเนี่ยก็คือเมโยนะมายองเนสแล้วสีน้ำตาลเนี่ยก็คือมัสตาร์ดในปี2006นะฮอตดอกอันเนี้ยเป็นฮอตดอกสแตนที่ดีที่สุดในยุโรปเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ร้านที่ชื่อว่า Islenki Barin ที่นี่เนี่ยเขามีอาหารโด่งดังเยอะมากมายนะตั้งแต่ปลาฉลามปลาวาฬขาแกะให้ลองกินด้วยแถมเครื่องดื่มเนี่ยยังมีเครื่องดื่มที่ไอซ์แลนด์ให้ขึ้นชื่อว่าเป็น The Black Death เลยทีเดียวที่ชื่อว่า Brennevin ไปดูเมนูดีกว่าไปดูเมนูอันนี้นะคะน่าจะสั่งชัวร์ๆเพราะว่ามันเป็นปลาฉลามหมักแล้วถ้าเพิ่มอีก 1,000 นี่คือได้ดริงค์ที่ชื่อว่าเบรนเนวิทใครมาไอซ์แลนด์เนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวที่นี่เขามีเรนเดียร์เบอร์เกอร์ด้วยนะทุกคนแต่ฉันไม่ไหวค่ะ 3,720 นี่ปลาวาฬอู้39แรมแชง38ก็อันนี้ขาแกะนะอันนี้ก็ปลาวาฬย่างเฮ้ยอันนี้เขาก็มีว่ะปลาวาฬย่างเหมือนกันแต่ราคาถูกหน่อยเพราะเป็นแอปเปิลไทเซอร์สรุปนะคะทุกคนพี่สั่งอันนี้กริลเวลปลาวาฬย่างนะอีกอันหนึ่งที่พี่สั่งก็คือเฟอร์เมนเต็ดชาร์ดปลาฉลามหมักอันนี้นะคะคือเฟอร์เมนเต็ดชาร์ดเขาบอกในเมนูว่าปลาฉลามหมัก6 ชิ้นจริงๆค่ะนับแล้ว1 2 3 4 5 6ทำไมมันเล็กอย่างนี้เนี่ยเครื่องดื่มเฟรนด์มีเดที่เรียกว่า Black Death เขาบอกให้กินชนะกินเสร็จแล้วดื่มมีตังอันนี้นี่ปลาตักแห้งเราลองของง่ายๆปลาแห้งก็กินเหมือนปลาหมึกตักแดดบ้านเรารสชาติเหมือนปลาหมึกแห้งบ้านเราแบบเหมือนปลาแห้งที่ขายตามตลาดหัวหินบ้านเราเลยอ่ะอันเนี้ยเรามาลองสิ่งที่เรารอคอยกันดีกว่าเนื้อฉลามหมักเปิดแล้วนะแสบจมูกเลยล่ะเหม็นมากเหม็นแบบเหม็นนะเหม็นไม่รู้คนกินกันไปได้ไงวะเนี่ยนี่หน้าเขาถึงบอกว่าให้มา6ชิ้นพอเดี๋ยวลองแบบเปล่าๆอ่ะนี่หน้าตาเหมือนไก่ต้มนะโอ้ยMaybe what we can get. Thank you.
น้ำโอ้ยคือทุกอย่างมันแสบมันเผ็ดมันคือมันไม่เผ็ดแต่ว่ามันแสบไปหมดเลยปลาฉลามกินเข้าไปปุ๊บแสบลิ้นแสบปากกินอันนี้ต่อแม่งแสบแบบดับไปเลยเหมือนกินวอดก้าแต่แรงกว่าวอดก้าลองอีกสักทีค่ะเอาให้มันรู้ครั้งแรกนี่เกือบตายเป็นรสชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ถูกจริงๆอ่ะต้องมาลองเองค่ะเนื้อมันน่ะดึ๋งดึ๋งกินอีกก็แหวะอีกเนยขอเนยไม่แนะนำให้กินคนเดียวนะต้องแบ่งๆเพื่อนกันไปนะมันจะได้เหม็นๆไม่ทั่วๆกันเหลืออีกตั้ง4ชิ้นตอนแรกบอกเขาทำไมให้มาแค่6ชิ้นในชิ้นเดียวเปิดมากินดูชิ้นเดียวมันเกินพอเดี๋ยวพี่จะกิน4ชิ้นรวดให้มันหมดจบๆกันไปนะแล้วก็กระดกเบรนเนวินครั้งเดียว4ชิ้นนะคะไปค่ะทรมานค่ะนี่คุ้มมากินอาหารให้อร่อยมากินให้ทรมานวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองกินปลาวาฬดีกว่าปลาวาฬน่าจะอร่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นปลาวาฬย่างไม่ใช่ปลาวาฬหมักนะก็หวังว่ามันจะอร่อยอันนี้ดูอร่อยมากเลยเนื้อปลาวาฬย่างน่ากินมากหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยหอมอันนี้หอมกว่าฉลามเยอะเลยอุ้ยเป็นอย่างนี้หน้าตาเหมือนเนื้อวัวใส่เนื้อวัวเฮ้ยอร่อยอันนี้ texture เนื้อวัวแต่นุ่มกว่าเนื้อวัวเนื้อหลุดเหมือนนางตุ๋นมาดีเฮ้ยอันนี้อร่อยใครมาแนะนำสั่งอันนี้ปลาฉลามนี่ข้ามไปอันนั้นนะเกี่ยวกับตายเดี๋ยวลองกินแพนเค้กออกมาเนี่ยมันมากับคัมเป็ดนี่ก็คือแพนเค้กอันนี้นะอร่อยเว้ยเป็นจานนี้แนะนำว่ะคือมันหาไม่ได้ง่ายๆนะปลาวาฬเนี่ยเพราะว่าหลายๆประเทศเขาแบนใช่ไหมอันนี้กินแล้วอบอุ่นหัวใจอันนี้อร่อยเนื้อนุ่มมากไหลลื่นไม่เหนียวเลยกลิ่นน้องแบบหวานอร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยมากระหว่างให้เลือกแบบกินเนื้อวัวกับเนื้อปลาวาฬเนี่ยคิดว่าเนื้อปลาวาฬอร่อยกว่าว่าเนื้อวัวบางทีมันจะเหนียวเหนียวหน่อยเนาะแต่ว่าเนื้อปลาวาฬคือนุ่มลื่นมากหมดเร็วมากการนี้ไม่ต้องมาขับกินไม่ต้องคนกินไม่ต้องฝืนกินอันนี้คือเต็มใจกินเรามาดูซุปเปอร์มาร์เก็ตไอซ์แลนด์กันดีกว่าว่าหน้าตาซุปเปอร์มาร์เก็ตไอซ์แลนด์เป็นยังไงน่ารักจังเลยเป็นรูปหมูโบนัสเอามาลองมาจะลองอันนี้ด้วยคืออะไรก็ไม่รู้ลง kilo of limesThat will be that. It's 600. Yes, that's 600 for a kilo. So this is, yeah, so this is a bag. The bag? Okay. So one bag would be? $4. $4, so 120 baht. 120 baht. ราคาของชีฟที่นี่แพงมากแซนด์วิชจากปั๊มอันหนึ่ง8ดอลลาร์240บาทแซนด์วิชเล็กๆหนึ่งอันแพงมากที่นี่ Licorice ice cream. Look, they put licorice in there.
มีห้องเย็นแล้วเข้าไปในห้องเย็นอันนี้ดูดีอ่ะอันนี้ไปดีกว่ามันสุกยังวะมันน่าจะสุกแล้วนะน่าจะกินได้เลย What is thisFish ball อู้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะตอนนี้นะคะเงินแลกเปลี่ยนก็อยู่ที่ 1,000 Icelandic kroner เนี่ยก็อยู่ที่8ดอลลาร์ซึ่งก็คือ240บาทก็เวลาเห็นเลข 1,000 ก็แปลว่า240บาททันที What are you trying? I think it's yogurt. It's like a banana yogurt. Let me see the front. เฮ้ยเธอเจอแล้วยำ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 มาถึงนี่เลยครับไหนลองหน่อยยำยำเท่าไหร่ยำยำ139 Icelandic kroner ยำยำที่เขาส่งออกมาประเทศไอซ์แลนด์จะรสชาติเป็นยังไงนะคะไปลองกันก็ไปที่โบนัสมาใช่ไหมซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็ไปซื้อบะหมี่ยำยำมาคืออันที่จริงอ่ะจะเอาไว้ทำเป็นข้าวเช้าแต่ไอซ์แลนด์เนี่ยนะทุกอย่างปิดเร็วมากฉันก็เลยแบบอ้าวไม่มีข้าวเย็นกินเราก็เลยได้เอายำยำมากินแทนเย็นนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือซื้อมาแค่อันเดียวแต่บะหมี่อันนี้ต้องให้พอสองคนเพราะว่าสามีก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันนี่ต้องพูดเบาๆเพราะว่าเรามาอยู่แบบที่แชร์ห้องน้ำอ่ะคือเราไม่ได้มีห้องน้ำเป็นของตัวเองห้องเราต้องแชร์ห้องน้ำก็เลยมีหลายคนอยู่ข้างนอกก็เลยไม่อยากให้รบกวนเขาแล้วก็เลยต้องพูดเบาๆนิดนึงระหว่างรอยำๆเรามาลองกินอันนี้ดีกว่าคืออะไรวะสแน็คของโบนัสอันนี้มันเขียนว่าเนี่ยพาปิกุอันนี้ชื่อน่ารักเนาะพาปิกุน่าจะเป็นรสปาปิกาให้เดาเดี๋ยวมาลองกินดูเฮ้ยมันคือโปเต้แกมันคือโปเต้ดูเหมือนโปเต้ขนมบ้านเรามันคือโปเต้กูบินมาถึงไอซ์แลนด์เพื่อมากินโปเต้นี่นี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวงงอร่อยนะโอ้ยทำไมบอก it's good it's goodยืนมือยืนหนึ่งแล้วครับหิวสงสารสามีอ่ะข้าวเช้านางก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันนางก็ไม่ได้กินตอนแรกจะลงข้าวเย็นให้เอาแบบดีๆไปเลยปรากฏข้าวเย็นเขาก็ปิดก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ยำยำน่าจะเสร็จแหละเดี๋ยวเราไปลองกินยำยำดีกว่าอ๋อยัดไส้กรอกสักดุนแล้วหนึ่งดุนอร่อยอื้อหือกรุบ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 อร่อยสามีมานั่งแล้วลองกินแป๊บนึงคือมันต้องแบ่งกันเนาะอ่ะเอาไปกินน้ำดีกว่าอันนี้นะคะ Iceland Spring แต่ว่าเรากินน้ำในนี้หมดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือน้ำที่ลองจากก๊อกเขาบอกว่าน้ำที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นน้ำที่สะอาดแล้วก็อร่อยที่สุดในโลกเลยเราพีทลองชิมมาแล้วนะพีทการันตีว่าอร่อยที่สุดในโลกแน่นอนน้ำเขาสดมากอะเวลากินน้ำก๊อกที่อเมริกาอย่างเงี้ยคือมันจะได้กลิ่นนะแต่ละสเตทของอเมริกาน้ำแต่ละที่จะกลิ่นไม่เหมือนกันจะรสชาติไม่เหมือนกันแต่ว่าของที่ไอซ์แลนด์อะคือน้ำแบบอร่อยอะของหวานมั่งอันนี้เป็นอะไรที่รอคอยมากลาคริสเป็นลูกๆคล้ายๆไข่หงส์บ้านเราอ่ะก็เป็นลูกกลมๆลูกกลมๆนะคะเดี๋ยวหักครึ่งให้ดูก่อนเหมือนกินช็อกโกแลตเคลือบยาแก้ไอเคลือบอยู่นี่คือช็อกโกแลตแล้วข้างในเนี่ยกลิ่นแม่งเหมือนยาแก้ไอเลยอะคล้ายๆแบบอะไรเหนียวๆเยลลี่พิดว่ามันคือลิคอริชที่คนที่นี่เขาชอบกินกันนะเขาเรียกว่าลิคอริชเธอใครมาไอซ์แลนด์อย่าลืมลองอันนี้นะมันคล้ายๆแบบว่าครีมชีสเห็ดอะอร่อยมากมันนุ่ม
แล้วมันก็มีกลิ่นเห็ดมัชรูมกะว่าจะซื้อกลับบ้านอยู่เนี่ยที่นี่มีฟิชเจอร์กี้ปลาอบแห้งปลาทั้งนั้นนะนี่เราเอามาลองนะคะเห็นอันนี้แล้วน่ากินจังอาจจะลองกินมันเป็นข้าวพองช็อกโกแลตไปค่ะSo this is how they sell stuff here. คนที่นี่นะคะเขาแบบว่าเชื่อใจกันมากเลยเพราะว่านี่เราหยุดกันข้างทางใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนว่าเออมีของขายนะมีค่ะมีของขายแต่คนขายไม่มีคือเขาทิ้งกล่องเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วเขาก็เขียนเอาไว้ข้างในว่าเนี่ยฉันมีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวให้ดูเขาขายจริงๆนี่นะเขาบอกขายของสามารถทรานสเฟอร์เงินไปที่แอคเคาท์นี้ได้นะใช้วิธีการเชื่อใจกันหยิบไป1อันแล้วใส่ 1,000 ในนี้เออของมีขายจริงแต่คนขายไม่มีน่ารักเนาะแบบว่าเขาเชื่อใจกันมากเลยตรงนี้เรามายืดแข้งยืดขาเดินเล่นเฉยๆเจเล่นจะไปหาน้องเหมียวน้ำของตัวนี้ขี้เกียจมากเหมียวน้ำไม่ได้อยู่ในแพลนเลยคือขับผ่านแล้วก็เห็นวุ๊บเหมียวน้ำหยุดทันทีตรงนี้นี่เป็นสาหร่ายหมดเลยนะนี่ดูค่ะสาหร่ายเอ้ยมันหยึกหยึกมันหยึกหยึกเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรีบขับกันไปต่อดีกว่าค่ะอันนี้แค่ระหว่างทางเฉยๆเนาะเท่านั้น Oh my god look at this one justแกะกำลังวิ่งมาเฮ้ยวิ่งมาใหญ่เลยน้องวิ่งมาใหญ่เลยโอ้วิ่งเร็วไปแล้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 วนี่นะคะพิทก็อยู่ที่เมืองวิกเรามาอยู่กันที่ร้าน The Soup Company ที่นี่มี Red Hot Lava Soup Icelandic Lemon Soup Oh it's here So the lava soup Yes okay. คนค้ามันมาแล้วค่ะเปิดดูเปิดดูโอ้นะคะซุปแกะน้อยของสามีคือว้าวคือมันมีกลิ่นแบบสาบแกะมันโอเคอ่ะลองลาวาของเราดีกว่าค่ะไอซ์แลนดิกเพราะลาวาซุปนะเป็นคล้ายๆซุปเนื้อกับมะเขือเทศผสมกันจิ้มจิ้มซีแล้วก็จิ้มร้อนดั่งลาวาก็โอเคเหมือนซุปเนื้อทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเหมือนบอกว่าเขาจัดฉากมาให้ดูดีแต่ซุปคิดว่าก็ธรรมดาไม่ได้แบบว่าอื้ออร่อยมากที่สุดในโลกนี้อะไรก็อันนี้ก็ไม่ใช่ใครมานะคะก็มาลองได้นะเหมาะสำหรับคนชอบถ่ายรูปอินสตาแกรมมากเพราะว่าเขาจัดถาดมาดูส่วนรสชาติเนี่ยคิดว่าก็ธรรมดาสามีบอกว่าซุปที่สั่งไปเขาให้2รอบแปลว่าเขามีเบิ้ลถ้วยที่2ให้ด้วยอิ่มมากเลยค่ะขอเงินคืนครึ่งนึงแทนได้ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วเรายังไม่จุดกินเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีกินกันอีกเยอะมากมายปะตอนนี้นะคะเราก็จะมาลองของกินอันต่อไปนั่นก็คืออะไรวะไรซ์เค้กข้าวพองช็อกโกแลตออร์แกนิกทุกคนแล้วลองที่ภูเขาไฟค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าตะกี้นะภูเขาไฟลาวาพุ่งกระฉูดเลยตุ้ง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 เราไปลองกินสิ่งนี้โอ้ this is not good อ่ะนี่นะคะเหมือนแผ่นโฟมช็อกโกแลตบางเหลือเกินโฟมหนาหนานี่You want that? ไม่อร่อยละบ๊วยแต่มีกินมันเหมือนกินโฟมอ่ะ
ไม่ค่อยมีรสชาติน่ะเหมือนแบบต้องใส่เกลือใส่น้ำตาลเพิ่มหน่อยนะข้าวแตนบ้านเราอร่อยกว่าอันนี้นี่เราอยู่ที่แลนด์มาโลกานะคะจำได้ไหมว่านั้นเราไปซื้อฟิชจาร์กี้มาอันนี้เราก็เลยต้องมากินที่สูงนะเอ้ยแกะไม่ออกเว้ยฟิชจาร์กี้ค่ะก็คือปลาแห้งนี่อ๋อมันกรอบอ๋อเฮ้ยมันคือรสชาติคือปลาสลิดทอดกรอบบ้านเราเลยเธอเอ้ยอร่อยใครมาที่ไอซ์แลนด์นะคะเราคิดถึงปลาสลิดทอดกรอบอันนี้เลยคืออันเนี้ยถ้าเอาน้ำพริกมานะจิ้มนะกินกับผักข้าวต้มสุกร้อนๆใช่เลยอันนี้นี่มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะเดี๋ยวเราไปกินกันต่อยังไม่รู้ว่าต่อไปจะกินอะไรแต่ได้กินแน่เดี๋ยวตอนนี้นี่ขอตัวเดินลงจากเขาก่อนนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อนะคะเราก็ต้องกินสิคะเราก็ต้องกินกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราก็มาที่เมืองฮอฟแล้วเราก็มาเจอฟู้ดทรัคอีกแล้วอันนี้คืออันที่เราสั่งนี่มีเนื้อชีสผักขมแตงกวาจองมัสตาร์ดโอ้น่ากินมากหอม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 หิวแล้วนี่นะคะนั่งอยู่ที่สวนอากาศดีดีรอกินเครปที่นี่นะพีทว่าสั่งพาสต้ามี่อร่อยคลิปอันนี้แนะนำนะคะสั่งครีม2คนคนเดียวก็เหนื่อยนะเรามาปลาค่ะแล้วเราก็เจอสิ่งนี้มีเหรอที่เราจะพลาดไปค่ะนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เวสเทอร์ฮอร์นนะภูเขาเวสเทอร์ฮอร์นที่มันดูยิ่งใหญ่อลังการมากอย่างในรูปใน Google นะคะเดี๋ยวโชว์รูปใน Google ให้ดูแต่ว่าวันนี้เรามาเนี่ยก็ดูค่ะยิ่งใหญ่มั้ยล่ะคะหมอกยิ่งใหญ่มากใครมาไอซ์แลนด์นะคะมากับดวงเพราะว่าสำคัญมากคืออากาศที่มันต้องดีอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยนะอากาศถ้าอากาศไม่ดีให้รอ5นาทีเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเองไม่จริงค่ะฉันรอมา2วันแล้วมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้นี่ถ้าใครหิวข้าวนะเธอก็มีไวกิ้งคาเฟ่อยู่ตรงนี้เลยหอมมากน่ากินนี่นะคะหน้าตาของภูเขาที่เราควรจะต้องได้เห็นนะคะแบบนี้นะคะแล้วหน้าตาที่เราเห็นนะคะแบบนี้นะคะโอ้ภูเขาชัดมากตรงนี้นะคะก็เรียกว่าไวกิ้งวิลเลจนะเหมือนเซตที่เขาเอาไว้ถ่ายทำหนังนะมีที่เก็บของนะคะสรุปตะกี้นะคะเราไปมาผิดที่ค่ะเวสเทอร์ฮอร์นเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าอันที่จริงแล้วเรายังไม่ถึงมันต้องเสียเงินค่าเข้านี่ค่าเข้าเขาก็คิดคนละ900โครเนอร์นะแล้วเวลาจะเข้าทีนึงอ่ะก็ต้องไปนี่มันจะมีเกตอย่างนี้ใส่ตัวนี่ค่ะเปิดได้แล้วโอเคคราวนี้ไม่หลอกแล้วเราจะไปดูเวสเทอร์ฮอร์นกันนะคะตะกี้เนี่ยที่เราไปอ่ะมันคือภูเขาเวสเทอร์ฮอร์นเหมือนกันแต่ว่าจุดที่เราไปเนี่ยเขาเรียกว่าไวกิ้งโอฟาร์มซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่สถานที่ฮิสตอริกหรือว่าสถานที่ในประวัติศาสตร์อะไรเลยมันคือเซตถ่ายหนังซึ่งเป็นเซตถ่ายหนังที่เขาสร้างมาเมื่อ12ปีที่แล้วนู่นเขาบอกว่าฮอลลีวูดจะเอาไปทำหนังแต่เขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นมาทำหนังอะไรเลยแล้วเขาก็ทิ้งไว้ที่เนี่ยนี่นะคะสภาพนะคะก็หมอกลงแต่ก็เริ่มเห็นยอดแล้วนะนี่นะส่วนใหญ่ที่เขามาถ่ายรูปกันเขาก็มายืนบนเนี่ยแซนดูนแบบนี้นะทรายดำนี่มันก็ละเอียดละเอียดเนี่ยยิ่งขุดยิ่งดำ
คือถ้าใครไม่เห็นภูเขานะคะแซนดูนก็สวยดูดิแซนดูนนี่ดูเหมือนเล็กนะคะแต่มันใหญ่มากก็หวังว่าทุกคนนะจะมีความสุขกับการดูวิดีโอไปเที่ยวกับพีทนะใครที่ชอบมาเที่ยวแบบนี้กับพีทอีกก็อย่าลืมนะกด Subscribe ปุ่มแดงๆข้างล่างอ่ะช่วยกันหน่อยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย